รสวัสดิ์ครับปนเราวะวะเขาจะปนเราปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัยประดังชัยประดังเฮ้ยฮะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงดิเฮ้ยรู้ละใครเนี่ยไม่คุยละไปดีกว่าไม่คุยอะไรวะไม่ไปอยู่กับหญิงพี่เอ้ยโอ้ยิงทำไมเนี่ยอดีตเพื่อนพี่น้องไปเลยแต่มันแค่อดีตเว้ยมานี่ครับโอ้โหเหี้ยใครขับตามแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นพี่โอ้ยเยี่ยจะมีอะไรอ่ะอ๋อคือโทรศัพท์ป่ะฮะดูโทรศัพท์ป่ะดีเยี่ยใช่คนนี้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะที่พี่นัดไว้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่น้องใช่เขาขายเพชรป่ะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขายปูนป่ะมึงถามกูยิงทำไมมึงดูสภาพรอกูดิไม่ได้ขายอะไรเลยค่ะขายข้าวป่ะไม่มีขายเลยค่ะยังไม่มีกินเลยแล้วเขาบอกว่าคนนี้แหละคนนี้แหละพี่เขาบิดหรือเปล่าเนี่ยเขาน่าจะหลอกมั้งเขาเคยแล้วไอ้เหี้ยขึ้นรถดิเราเหี้ยแล้วเขาเคยแล้วเขาเคยแล้วไอ้ดิเพื่อนนี่ขึ้นรถดิไอ้เหี้ยต้องบ้าปะมึงรู้แล้วกันมันไม่ได้ขับตามนะแต่มันจะตามหามึงเจอมั่วไงโอ้ยแล้วไปยิงยางไอ้สัตว์ตำรวจมาหาได้พรตำรวจมาอ้างไปก่อนเลยตำรวจยิงยางผมไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่ลองไปแบบว่าไปเทรนนิ่งใช่ปะแล้วไปตรงที่นัวหนับปะปะวอนูเนียเออแล้วพี่ไปเลยไปลองเล่นไม้เชี่ยวไม้ตอนนัวเล่นยากจัดอะนัวแบบถ้าเดินโดนมีดแทงจิ้มอยู่นั่นอะเดียวตายเลยบางทีภาพเราไม่โดนมันจิ้มด้วยแต่แบบมันส่วนเราอะแบบยากไม่ถึงแต่หมายถึงว่าถ้าเล่นได้ก็คือน่าจะต้องแบบบูทไปเรื่อยๆอะใช่เพราะแต่เฮียถ้าเข้าบูทเข้าเพื่อนเหงาเลยนะโดนด่าเลยอย่างน้อยมีมันยังแบบไม่มีเมย์ไม่แบบแต่ว่าทีเดียวไงแต่ว่าบางทีอะเพื่อนบูทมาแบบหาเราเนี้ยก็มีเลยเราตีจังหวะแบบเราจะตีแล้วแบบเพื่อนบูทมาแทนต้องตัดเคสไปเลยได้แล้วเฮียถ้าครับใส่ยางหลังไหมครับซ้ายสวัสดีครับพี่จอนใช่ครับใช่ครับโอเคครับเท่าไหร่ครับ200ครับ125ครับโพสต์วิดีโอเคสเลยเฮีย200เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเพิ่งต่อยหน้าน้องแมวแล้วผมไม่มียางเลยวะมีอยู่ในตู้ไงขี้เกียจขับไปเอาด้วยพี่อยู่ยาวจังวันนี้แล้ววะทำตามสัญญาคนดูไอ้เหี้ย24ชั่วโมงไอ้เหี้ยถามจริงอยู่ถึงเที่ยงอ่ะโอ้กูรู้มึงก็อยู่ถึงเที่ยงอ่ะรู้คุณก็ใช้เหรอเออเดี๋ยวพี่ไปนอนตอนเที่ยงตื่นมา6โมงมาตีเที่ยงคืนไปพักแล้วก็ไม่อยู่หรอกกลับไปที่25เจอกันน้องโอ้ยประกาศปลดเฮ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยประกาศปลดแล้ววะขอยอมแพ้แล้วหรอวะปลดออกแล้ววะเหี้ยยังวะร้อยได้เรียบร้อยช่วงนี้ก็เป็นแทบๆไปแล้ว2ไปแล้ว2ตัวเอ้ยแต่แกกินน้ำไม่ยุบนะสรุปไม่ยุบหรอจะยุบสรุปไม่ยุบไม่ยุบไปตู้ยื่นข้อเสนอแหละแบบจ
จะยุติการตีแต่ว่าเกมนั้นต้องเปลี่ยนนิสัยเล่นคือห้ามหยุดแกงแล้วก็เวลามีสตอรี่ต้องเข้ามาไม่ว่าคนจะน้อยหรือเยอะห้ามนัดกันแบบว่ามึงแบบไม่ใช่เข้ามาเที่ยงคืนพร้อมกันอะไรเงี้ยก็คือมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นใช่ใช่ใช่แบบอย่างน้อยมึงเข้ามาแต่มึงแอบก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่กากินามันก็ยอมรับนะเรื่องที่มันทำบีซีเลียนได้ทำการยุบเฮ้ยเชี่ยเฮียไปแล้วแก๊งน้ำลานบีซียุบไอ้เฮียนี่ใครวะไม่แล้วยิงผมทำไมนี่เฮ้ยพี่เพิ่งโอ้โหเพิ่งซ่อมมาอะไรวะเฮียพี่โผเฮียแล้วระบี้ซีอยู่มาอย่างนานยุบได้ไงวะนั่นดิ What the fuckดีซีอยู่มาตั้งแต่นู่นน่ะเราหน้าพิกโผจัดเฮ้ยถ้าอ๋อแปลว่ายุบแล้วอีก3เดือนอาจจะขึ้นหรือเปล่าวะอาจจะไปพักผ่อนหรือเปล่านี่เฮียไอ้เฮียเลี่ยมไว้อะไรดีซีดูดิแน่โชว์หัวใจฟ้าไอ้เลี่ยมไปด่าเขาซะเยอะตอนตีไอ้เลี่ยมด่าด้วยเหรอโอ้ยเสียงโคตรลั่นเหรอวันนั้นผมดูอ่ะเสียงแม่งอ่ะโคตรลั่นเลยเฮียไอ้เลี่ยมน่าจะพัก3เดือนมั้งกว่าบีซีอ่ะแล้วค่อยกลับมามั้งเพราะว่าต้นชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเว้ยเพราะต้นอยู่รถผมขอซ่อมรถก่อนผมเริ่มงุนงิดละเหี้ยไปขอซื้อซูเปอร์เขาต่อก่อนได้ป่าวไอ้เหี้ยต้องโดนยึดนี่นายกน่าจะยึดไอ้เหี้ยเออวายเหี้ยขอยืมรถขับขวามาสัก3เดือนได้ป่าวไอ้เหี้ยซูป้ามันซื้อไม่ได้ตายเด็กซื้อได้ดิรถคันเก่าถูกบ้าไอ้เหี้ยแต่ไอ้เด็กมันไม่โดนยึดดิใช่ยึดแค่ซูป้าไม่ใช่หรอถูกไล่ไอ้เด็กเขาจะขายให้เราทำเหี้ยอะไรล่ะเหี้ยลองดูพี่ลองดูโอ้ยเหี้ยเฮ้ยคุณเห็นมีคนเข้ามาติดต่อซื้อไอ้เด็กแล้วป่าววะไม่ได้เด็กคิดใช่หรอไอ้ยังบินที่เข้ามาในประเทศเกวียนมันหมดมันก็ดูชอบอยู่นะไอ้นี่ก็ไอ้เฮียนี่มันอยู่ด้วยเฮียหลอดได้หลอดเหรอหนอส้มมึงไหวปะล่ะไหวถ้าไม่ไหวบอกพี่ยิงแค่นั้นน้องไม่ไหววอลเจ็ดนี้อ่ะเฮียงานใหญ่อยู่แล้วเนาะไอ้เฮียเราทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อยู่แล้วถูกน้องเฮียทุกอย่างมีที่มาที่ไปเว้ยเฮียพี่เก่งมากเฮียเราต้องเล่นมันเอ้ยจบครับได้ยังวะได้แล้วเดี๋ยวไปดูสิมีคนถามมึงนี่มึงสตรีมอีกทีปี66ป่ะเนี่ยปีหน้าไม่สตรีมเมื่อวานน้ำท่วมมันนี่ท้องเสียงไงพี่มันเลยไม่ได้สตรีมใช่ป่ะมันก็เออใช่เกสุวิสัยอ่ะจะท่วมบ้านให้กูมานั่งสตรีมผมพ่อกูกระโดดเตะมั้งไอ้เหี้ยน้ำก็ท่วมบ้านอยู่ไอ้เหี้ยกูให้กูนั่งสตรีมแบบไม่ไอ้เหี้ยน้ำจะถึงคอมั้งไอ้เหี้ยว่าโคตรอยากแบบเอาลูกไปดูไอ้เหี้ยแต่มีคนบอกว่าพี่ก็ห่วงอยู่ป่ะเนี่ยพี่จอมแล้วเหรียญแพทไหมพี่
เฮ้ยพี่ไม่เอาเหรียญแพนครับน้องพี่อยากได้เพชรมีปะโหเพชรน่าจะมีเม็ด2เม็ดเองพี่เก็บไว้ด้วยน้องAll day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.